สวัสดีครับพบกับผมช่องมงคลฟิชชิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสายที่ใช้ในการตกปลานะครับเราจะมาดูกันว่าสายแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับการใช้งานแบบไหนกับสภาพหมายยังไงก็พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสายที่ใช้ในงานตกปลาปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่3ประเภทนะครับนั่นก็คือสาย PE สายฟลูออโรคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นสาย N หรือสายโมโนฟิลาเมนต์นะครับซึ่งสายแต่ละประเภทนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับทำให้ในการเลือกใช้เราควรจะเลือกสายให้ถูกต้องให้ตรงกับลักษณะงานที่เราจะใช้นะครับมาที่ประเภทแรกนะครับนั่นก็คือสาย PE นะครับสาย PE นะครับลักษณะของสาย PE นะครับคุณสมบัติจะมีก็คือสายหน้าตัดเล็กนะครับแต่แรงดึงสูงนะครับสายไม่มีการยืดตัวเลยนะครับงานที่จะเหมาะกับสาย PE นะครับอย่างแรกก็คืองานที่เราต้องการแรงในการเซตฮุกสูงๆนะครับเช่นเหยื่อที่มีการฝังคมเบ็ดนะครับคมเบ็ดไม่ได้โผล่เช่นพวกเหยื่อกบย่างนะครับพวกการตกชะโดนะครับการตกชะโดที่เราต้องการแรงเซตฮุกสูงๆนะครับเพราะว่าสาย PE นั้นมันไม่ยืดนะครับการวัดแรงมันจะส่งไปเต็มร้อยนะครับเต็ม 100% ทำให้การวัดนั้นมีความรุนแรงนะครับทะลุทะลวงได้ดีนะครับสาย PE ก็จะเหมาะกับงานประเภทนี้และสภาพที่เหมาะสมในการใช้สาย PE ก็คือหมายที่ค่อนข้างลกนะครับเราต้องการการงัดขึ้นมานะครับการดึงปลาฝ่าพวกวัชพืชใต้น้ำหรือว่าพวกสวะใต้น้ำนะครับเพราะว่าสาย PE นั้นจะสามารถตัดผ่านพวกอุปสรรคใต้น้ำพวกพืชน้ำได้ดีกว่าสายประเภทอื่นๆนะครับก็จะเหมาะครับกับสภาพที่มีความรกนะครับมีอุปสรรคใต้น้ำเยอะๆนะครับแล้วก็สาย PE ก็ยังจะเหมาะกับพวกงานหนักๆครับงานบิ๊กเกมอย่างนี้ครับเพราะว่าแรงดึงที่สูงนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงของสาย PE คือสายมันมีขนาดเล็กนะครับทำให้เราสามารถใส่สายได้มากนะครับในสปูลใส่ได้มากทีนี้ทำให้งานที่ต้องใช้สายเยอะๆเช่นการตกปลาทะเลน้ำลึกนะครับพวกหรือพวกเซิร์ฟเรียกอะไรนะตกปลาชายฝั่งครับพวกตกปลาชายฝั่งที่ต้องตีไกลๆนะก็สาย PE ก็จะเหมาะเนื่องจากมีขนาดหน้าตัดที่เล็กนะครับแรงดึงสูงใส่สายได้เยอะตีได้ไกลนั่นเองครับแต่ข้อเสียหลักๆของสาย PE ก็คือมันไม่พรางสายตานะครับสายมันมีความทึบนะครับก็แต่ก็ใช้เป็นพวกช็อกลีดก็จะสามารถกบข้อด้อยในส่วนนี้ไปได้ระดับหนึ่งนะครับสายประเภทถัดไปนะครับสายฟลูออโรคาร์บอนนะครับสายฟลูออโรคาร์บอนในที่นี้หมายถึงสายฟลูออโรคาร์บอนที่เป็นสายเมนนะครับมันจะไม่ได้ขนาดเส้นใหญ่เหมือนฟลูออโรคาร์บอนที่เราใช้เป็นสายหน้านะครับจะคนละแบบกันนะครับซึ่งลักษณะคุณสมบัติสำคัญของสายฟลูออโรคาร์บอนนะครับมันจะค่อนข้างแตกตรงกันข้ามกับสาย PE นะครับเพราะว่าสายฟลูออโรคาร์บอนนั้นจะสามารถยืดตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับพรางสายตาได้ดีมากๆนะครับในน้ำนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับสาย PE พอสมควรนะครับในต่างประเทศนะครับสายประเภทฟลูออโรคาร์บอนนั้นจะค่อนข้างนิยมนะครับในงานใช้งานตีหยาบปลอมนะครับเพราะว่าด้วยความที่สายมันมีแรงยืดเล็กน้อยนะครับทำให้การสร้างแอคชั่นให้เหยื่อนะครับมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับการสำหรับเหยื่อที่ต้องการการสร้างแอคชั่นนะครับสายประเภทนี้จะทำได้ดีกว่าสาย PE เยอะนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่มันพรางสายตานะครับมันก็จะทำให้ได้เปรียบนะครับปลาจะอาจจะกัดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยระแวงนะครับลักษณะหมายที่จะเหมาะกับพวกงานสายฟลูออโรคาร์บอนก็คือจะเป็นหมายน้ำใสนะครับหมายน้ำใสน้ำโล่งอย่างนี้นะครับก็จะเหมาะกับสายฟลูออโรคาร์บอนสายฟลูออโรคาร์บอนก็จะเหมาะกับพวกงานตีหยาบปลอมนะครับพวกแคลงเบดต่างๆนะครับพวกปลามีลิ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้กับสายฟลูออโรคาร์บอนก็จะทำให้เหยื่อนั้นออกแอคชั่นได้ดีนะครับก็สำหรับข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะใช้สายฟลูออโรคาร์บอนนะครับสายก็จะแนะนำนิดนึงว่าอย่าใส่สายเยอะเกินไปนะครับเพราะสายพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีความแข็งนะครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปสายมันจะกองออกมาง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกลอกจดน้ำหรืออะไรเงี้ยครับถ้ายังไม่ชินก็อย่าเพิ่งใส่สายเยอะนะครับเราก็ต้องปรับให้มันหนืด
มับนวงให้หนืดมากกว่าที่เราเคยใช้สาย PE อีกนะครับสายประเภทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือสาย N นะครับสาย N หรือสายโมโนฟิลาเมนต์นะครับสายประเภทนี้นะครับก็จะเป็นสายที่มีการยืดตัวมากที่สุดในที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย PE สายฟูโลคาร์บอนสาย N นี้จะเป็นสายที่มีการยืดตัวมากที่สุดนะครับความใสก็ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งปัจจุบันนะครับความนิยมในงานตีหยาบปลอมนี้ถือว่าลดน้อยลงมากครับแทบจะไม่มีการใช้นะครับมีใช้บ้างนะครับพวกป๊อปเปอร์นะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันลอยน้ำทำให้ก็แอคชั่นเหยียบมันก็จะออกได้ดีนะครับสายมันลอยน้ำงานหลักๆนะครับที่จะใช้กันส่วนใหญ่สำหรับสายเอ็นณปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานตกปลาหน้าดินนะครับเป็นงานตกปลาหน้าดินก็เป็นหรือเป็นพวกตกชิงหลิวอะไรซะมากกว่านะครับแต่ข้อดีของสายประเภทนี้ก็คือมันถูกนะครับม้วนหนึ่งได้เยอะมากราคาก็ไม่แพงนะครับถามว่าเอาไปตีหยาบปลอมหรือว่าอันนี้ได้ไหมใช้ตีหยาบปลอมได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าก็คุณสมบัติก็อาจจะสู้สองประเภทที่กล่าวมาไม่ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับสายประเภทไหนใช้งานแบบไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆนักตกปลาไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ